จากนโยบายนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC นำมาสู่การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่และได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการตามแผนดังกล่าวและได้ขยายผลการจัดตั้งไปยังทุกภูมิภาคเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงสอดคล้องรองรับกับการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคของรัฐบาลโดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษามีภารกิจในการรวบรวมข้อมูลความต้องการกำลังคนมาวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการแสวงหาความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐสนับสนุนการมีงานทำรวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจที่ใช้นวัตกรรมอีกทั้งมีการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคนอีกด้วยมีการนำระบบ Big Data เข้ามาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนด้าน Demand Side และ Supply Side เพื่อให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการข้อมูลถูกต้องทันสมัยเชื่อมโยงทั้งประเทศมีการวางแผนผลิตกำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะตรงกับความต้องการและตรงตามบริบทของพื้นที่ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีงานรองรับเมื่อจบการศึกษาโดยที่ผ่านมาได้นำศักยภาพของนักเรียนอาชีวะให้ปรากฏด้วยการจัดให้มีการนำสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อให้เกิดการต่อยอดใช้งานจริงสนับสนุนระบบซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมต่างๆสร้าง value chain ให้เกิดการซื้อขายสร้างรายได้หรือรับคำแนะนำแนวทางการผลิตผ่านกิจกรรมการจับคู่เจรจาระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการซึ่งจัดไปแล้วทั่วทุกภูมิภาคมีการซื้อขายอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีทั้งตัวผู้เรียนครูและผู้ปกครองที่มีต่อการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามมาอีกด้วยและนี่คือส่วนหนึ่งของภารกิจกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อผลิตกำลังคนคุณภาพมุ่งหวังตอบสนองมิติการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน